baby Dewa Natural ของไทยระดับโลกโอเคครับก็ตอนนี้เราติดตั้งการ์ดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Nvidia Cordo K600 นะครับซึ่งสเปคตัวนี้นะครับก็เราก็ยังคงยืมของ Mafiano นะครับก็เป็น CPU Core i7 นะครับ 2700K ในซ็อกเก็ต1155นะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเรามาดู GPU Z กันก่อนแล้วกันนี่ครับเนมโค้ดนะครับ Nvidia Cordo K600 GPU นะครับใช้ชิป GK107 เป็น Kepler นะครับเทคโนโลยีนะครับ28นาโนเมตรในส่วนของ Memory Type DDR3 1GB นะครับ GPU Clock นะครับอยู่ที่876 MHz นะครับ Memory อยู่ที่891 MHz นะครับนี่ติดตั้งไดเวอร์เรียบร้อย OpenCL CUDA Physics X นะครับโอเคเรามาดูเซ็นเซอร์กันนิดนึงดีกว่าตอนนี้นะครับ GPU โหลดนะครับ 1% ก็คือยังไม่มีการทำงานอะไรมากมายแฟนสปีด 25% อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ45องศานะครับในอุณหภูมิห้องที่26องศาโอเคครับก็ประมาณนี้เราเปิดโปรเจกต์มาก่อนเป็น Premiere Pro CS6 นะครับซึ่งตอนนี้ออก Adobe CC มาแล้วเรายังไม่ได้ใช้เลยเรามาใช้ตัว CS6 กันเช่นเดิมนี่ครับคืออันนี้ครับก่อนหน้านี้เครื่องนี้ได้มีการใช้งาน CUDA กับกราฟิกการ์ดตัวอื่นอยู่นะครับพอเราเปลี่ยนการ์ดปุ๊บมันก็เลยไม่รู้จักการ์ดตัวนี้นะครับทำให้เราต้องไปเพิ่มชื่อมันทำให้มันรู้จักนะครับก็โอเคไปก่อนเราทำการปิดโปรเจกต์เหมือนเดิมครับได้ C ครับโปรแกรมไฟล์นะครับเราไปที่โปรแกรมไฟล์ Adobe นะครับที่อยู่ของตัวโปรแกรม CS6 หาไฟล์ CUDA Support นะครับเป็นไฟล์ Notepad นี่ CUDA Support Card นี่เป็นลิสต์รายชื่อทั้งหมดนะครับที่มีมาแต่ยังไม่มี Nvidia Cordo K600 เพราะฉะนั้นเราใส่เข้าไปนี่ครับก็พิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ต้องถูกต้องนะครับ K600 ปึ๊บทำการเซฟเลยครับปึ๊บก็เก็บไปไม่ใช้ละทีนี้เราเปิดโปรเจกต์ใหม่ครับอีกทีหนึ่งก็ตอนนี้นะครับเราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับก็เรียกว่าเปิดใช้งาน CUDA เรียบร้อยละพร้อมกับเซตโปรเจกต์ซีเควนซ์เป็น 1080p นะครับเรามาดู MV ดีกว่านะครับเราดึงมาจากเครื่องโน้ครับมีแต่ MV สาวๆทั้งนั้นเลยนะสอบจองครับสอบจองครับเรียกว่าสงสัยเปิดดูกันทั้งคืนนะครับโอเคครับผมขอเลือกอันนี้ละกันนี่ครับมาแล้วออดิโอเป็นแบบโมโนด้วยนี่ครับอันนี้คือขนาดไฟล์ 1080p นะครับเป็น MV ที่โนเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะครับนี่คือตอนนี้เราเปิดใช้งาน CUDA นะครับผ่าน Nvidia Cordo K600นะครับเราก็เลยจะเห็นเป็นเส้นสีเหลืองนะครับเป็นเส้นสีเหลืองนี่ความยาวคลิปตรงนี้3นาที41วินาทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าหมุนเราปิดการใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ only นะครับจะเป็นยังไงนี่ครับก็จะขึ้นสีแดงทีนี้ถ้าสมมุติเราจะปรับแต่งเอฟเฟคนะครับตอนนี้เราปล่อยให้มันเพลย์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็เห็นสมมุติผมใส่ color balance ปึ๊บนะครับตอนนี้ก็ยังเพลย์อยู่นะครับผมลองปรับสีนะครับ color tone เป็น red นะฮะจะสังเกตนะครับตรงนี้เริ่มกระตุกนี่ตอนนี้ผมปรับเอฟเฟคไปอยู่นะครับเอฟเฟคสีนะครับกระตุกค้างๆนวงๆนะฮะนะครับลองใส่อีกสักอันนะครับเป็น 3-way แล้วกันเอ้ยพิมพ์ผิด 3-way collection นะฮะนะสังเกตว่าพอเรามูฟปุ๊บมันจะค้างตอนนี้พอใส่2อันแล้วมันยิ่งหนักครับตัวเลขวิ่งนะแต่ภาพไม่ไปโอเคผมให้ดูอันนี้นิดนึงนะครับก็ทีนี้เรามาดูว่าเราเปิดใช้งาน K600 แล้วจะเป็นยังไงนะครับเป็นเส้นเหลืองละโอเคปึ๊บตอนนี้นะครับเอฟเฟคก็ใส่2ตัวเช่นเดิม
เป็น Color Balance RGB กับ T-Way Collection นะครับ T-Way Color Collection ทีนี้ลองมาปรับสังเกตว่าผมปรับได้นะครับตอนนี้ผมก็ move มันไปเรื่อยๆภาพก็เพลย์แบบไม่กระตุกนะครับอันนี้คือข้อดีของ Cordo เลยนะครับที่นำมาใช้กับ Premiere เนี่ยสังเกตนะครับผมปรับสีไปเรื่อยๆซึ่งก็ยังเพลย์อยู่นะครับสังเกตว่าสีเปลี่ยนอ่ะให้เห็นชัดๆเลย move 0ถึง200 0ถึง200อยู่อย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่เอฟเฟกต์จากแสงสีที่เขาแต่งมานะครับเป็นเอฟเฟกต์ที่ผมปรับเล่นเอาเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับว่ามันไม่กระตุกเลยทีนี้เรามาปรับอันนี้บ้างนะครับ 3-way หมุนนะผมหมุนให้ดูเลยเอาให้ใกล้ๆหน่อยใหญ่ๆหน่อยนี่ครับสังเกตว่ามันก็ไม่หน่วงนะครับปรับ Saturation ได้นะครับลดหน่อยดันเซตโซลูชันนะฮะจะเวอร์จะขาวไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคครับนี่ครับคือผลที่ได้จาก Nvidia Cordo นะครับสังเกตได้เลยว่ามันทำให้เราเพลย์ไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งเอฟเฟคไปด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันมีผลกับการเรนเดอร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทดสอบให้ดูนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่เริ่มทำงานสายอาชีพในงาน post production ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น 3D นะครับจริงๆต้องบอกว่า Cordo นี่เหมาะกับ 3D มากนะครับแต่ต้องขออภัยจริงๆว่าผมไม่มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรม 3D ต่างๆนะครับก็เลยมาทดสอบเกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่อนะครับซึ่งมีผลอย่างที่เห็นนะครับก็เลยนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันว่า Nvidia Cordo เฮ้ยดีกว่ายังไงนะครับก็ลองดูนะครับว่าใครที่เริ่มใช้งานหรือว่าเริ่มฝึกฝนก็ลองใช้ดู Nvidia Cordo นะครับส่วนราคานะครับก็ยังไงก็ต้องรอติดตามกับทาง Deva ดูอีกทีนะครับว่าตัว K600 มีราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีราคาตั้งแต่แบบประกัน1ปี2ปี3ปีซึ่งแน่นอนว่าราคาก็จะต่างกันนะครับโอเคครับก็วันนี้ที่ผมนำเสนอเกี่ยวกับ Nvidia Cordo K600 ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับโปรแกรม Premiere Pro ที่ผมนำเสนอกับการใช้งานด้วย CUDA จาก Cordo นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมนะครับในส่วนของผลทดสอบผลการเทสคะแนนนะครับเทสเฟรมเรทกับการใช้งานกับโปรแกรม3มิตินะครับกับโปรแกรม Spec View Perf นะครับได้นะครับซึ่งโปรแกรม Spec View Perf นะครับจะทดสอบประสิทธิภาพของการ์ดจอในเรื่องของแอนิเมชัน3มิติการออกแบบต่างๆนะครับเข้าไปรับชมได้นะครับที่เว็บไซต์ www.complete-tv.com ครับและที่สำคัญครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจนะครับ Complete Production ครับผมสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรีวิวสินค้าในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ